สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเติมน้ำมันเต็มถังเราขาดทุนเพราะน้ำมันจะค้างสายจริงไหมตอบว่าไม่จริงเพราะจะเติมเต็มถังหรือแค่ครึ่งถังปริมาณน้ำมันที่ได้ก็เท่ากับตัวเลขที่แสดงบนหน้าปัดตู้จ่ายเสมอน้ำมันไม่สามารถไหลย้อนกลับได้เพราะถ้าสังเกตที่ปลายหัวจ่ายน้ำมันจะมีรูเล็กๆอยู่ล่างสุดรูที่ว่านี้คือเซ็นเซอร์เอาไว้สั่งตัดการจ่ายน้ำมันจากตู้จ่ายเมื่อปริมาณน้ำมันในถังล้นมาถึงดังนั้นตู้จ่ายจะคิดเงินก็ต่อเมื่อมีการจ่ายน้ำมันออกจากหัวจ่ายเท่านั้นน้ำมันที่ออกมาจากตู้จ่ายและค้างอยู่ในสายจะยังไม่ถูกคิดเงินทุกลิตรที่จ่ายออกไปถูกควบคุมและตรวจสอบจากกรมการค้าภายในอยู่ตลอดอยู่แล้วจะเติมเต็มถังหรือแค่ครึ่งถังก็ได้ปริมาณน้ำมันเท่ากับตัวเลขบนหน้าปัดตู้จ่ายอย่างแน่นอนสบายใจได้ครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ